ครับในช่วงนี้เรื่องของสุขภาพเรื่องของการสาธารณสุขถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในประเทศไทยนะครับเมื่อสักครู่นี้นั่งดูรายการหนึ่งถ่ายทอดนะครับเรื่องของการพูดถึงเรื่องปัญหาบัตรทองเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องบัตรทองแต่ก่อนที่จะคุยกันเรื่องบัตรทองในช่วงหน้าเนี่ยวันนี้มีข่าวหนึ่งเป็นข่าวใหญ่นะครับแล้วเป็นข่าวที่ผมเชื่อว่าสำหรับท่านผู้ชมซึ่งอยู่ในแวดวงนักสูบนะครับคงจะต้องรับฟังนะครับเพราะว่าเป็นการแถลงของศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจท่านเป็นเลขาธิการมูลที่รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะครับเป็นนายแพทย์ที่ทำเรื่องนี้มานานมากท่านออกมาแถลงเรื่องของการสูบบุหรี่ที่เรียกว่าบุหรี่ไฟฟ้านะครับบอกว่ามีงานวิจัยใหม่ออกมาแล้วบอกว่างานวิจัยใหม่นี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่ได้ปลอดภัย 100% มันนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและโรคถุงลมโป่งพองใครสูบบุหรี่ไฟฟ้าเดี๋ยวลองฟังกันครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับตกลงงานวิจัยที่คุณหมอพูดเนี่ยสาระสำคัญเขาพูดเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าว่ามันมีอันตรายอะไรบ้างครับครับก็การพบในคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้วก็เข้าไปศึกษาผลกระทบถึงระบบหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดนะครับครับอีกรายงานนึงอีกรายงานนึงเข้าไปศึกษาถึงผลกระทบต่อหลอดลมและปอดนะครับครับแล้วก็จริงๆก็รายงานตั้งแต่ปีที่แล้วนะแต่ไม่ได้รู้กันนะฮะโดยเฉพาะในบ้านเรานะครับก็อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างแต่ละรายงานแต่ละรายงานในลักษณะใกล้เคียงไงก็มีอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าความเข้าใจที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลกระทบนะหรือว่ามีผลกระทบน้อยเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกนะครับเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยใช้กันมากจริงๆเนี่ยนะมากจริงๆยังไม่เกิน5ปีเลยครับนะฮะผมจะยกตัวเลขให้ดูนะฮะในปี2554เนี่ยนักเรียนมัธยมในอเมริกาเนี่ยอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้า 1.5% นะ 1.5 นะครับครับปี58มันขึ้นไปเป็น 16% นะฮะ10กว่าเท่านะครับครับแล้วก็จากตรงนี้เองเนี่ยเขาก็ไปวิเคราะห์ดูว่าเด็กจำนวนมากเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ได้สูบบุหรี่มาก่อนนะตอนนี้โจรเข้ามาบุหรี่ไฟฟ้าเลยเนื่องจากการสูบบุหรี่มันไม่เป็นที่ยอมรับนะฮะก็บุหรี่ไฟฟ้าก็โจรเข้ามาแล้วก็พบต่อมาว่าเด็กที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าขนาดนี้จำนวนมากใช้ยาสูบด้วยนะฮะแล้วใช้ยาสูบหลายประเภทรวมกันด้วยนะฮะแล้วก็จำนวนพบต่อไปว่าเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะเทียบกับเด็กที่ไม่สูบเลยเนี่ยกลายเป็นคนสูบบุหรี่2:1สองเท่านะฮะทีนี้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะว่ามันการระบาดในวัยรุ่นเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรนะครับเพราะเฉพาะในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยผมนั่งเอางานวิจัยที่คุณหมอพูดมาอ่านงานวิจัยนี่ทำโดยJournal ของซูนี่ซึ่งก็เป็นสถาบันที่ทำเรื่องการวิจัยด้านมะเร็งระดับนำของอเมริกาด้วยเนี่ยเป็นงานวิจัยที่มีนัยยะสำคัญจริงๆตรงนี้เนี่ยผลทางสุขภาพที่เขาพูดชัดมันมีเรื่องอะไรบ้างครับคุณหมอนอกจากเรื่องของการทำให้วัยรุ่นสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นเนี่ยผลด้านสุขภาพที่เขาพูดในแง่วิชาการที่เป็นประเด็นที่สำคัญที่คนฟังต้องฟังเลยในงานวิจัยชิ้นนี้คืออะไรก็คือว่าต้องฟังก็คือว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะแรกในหลอดเลือดนะฮะแล้วการเปลี่ยนแปลงระยะแรกในปอดและหลอดลมนะเหมือนกับที่เกิดในสูบบุหรี่นะฮะครับทีนี้กว่าที่มันจะเกิดเป็นโรคจริงๆอย่างจังมันใช้เวลาหลายปีคือแม้แต่คนสูบบุหรี่ก็จะเกิดโรคหัวใจเส้นเลือดมันจะตันเนี่ยมันใช้เวลา10-20ปีขึ้นไปแสดงว่างานวิจัยนี้เขากำลังบอกว่าความเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดอันตรายเนี่ยไม่จริงตัวเลขของข้อมูลอีกชุดนึงแล้วไม่จริงแน่นอนเลยนะครับ อยากจะแนะนำให้ไปอ่านรายงานของนายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริกานะครับ U.S. Surgeon General นะครับที่สรุปผลงานวิจัยทั้งหมดผู้เชี่ยวชาญ150คนนะครับครับสรุปมาแล้วเตือนเลยนะครับว่าในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสรุปไม่ได้ว่ามันปลอดภัยนะครับแล้วก็บุหรี่โดยเฉพาะต่อวัยรุ่นเนี่ยนะครับมันทำเรารู้อยู่แล้วนิโคตินเนี่ยมันทำให้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมองนะครับเด็กวัยรุ่นเนี่ยสมองยังโตไม่เต็มที่จนกระทั่งถึงอายุ25ปีนะฮะและนิโคตินเนี่ยไปทำให้เกิดการความเสียแดมเขาเรียกแดมเมจต่อสมองนะครับในส่วนที่คุณหมอแถลงเนี่ยพูดถึงเรื่องโรคปอดและโรคหัวใจเรื้อรังไว้ด้วยช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมครับว่าในงานวิจัยของซูนี่เนี่ยเขาบอกว่ามันจะส่งผลให้เกิดโรคปอดและโรคหัวใจเรื้อรังยังไงใช่ไงเขาก็เปลี่ยนแปลง
เริ่มเห็นการอักเสบเริ่มเห็นการเนื้อเยื่อมันตายนะครับซึ่งมันเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะแรกในคนที่สูบบุหรี่ซึ่งคนสูบบุหรี่ไปนานๆเนี่ยอย่าลืมว่าปอดเราเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเนื้อสำรองเยอะนะกว่าที่เราจะเกิดอาการต้องเสียไปครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาหลายปีกว่าที่มันจะเกิดอาการที่เป็นโรคเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็เตือนมาว่าต้องติดตามต่อนะว่าไอ้ที่การเปลี่ยนแปลงที่พบเนี่ยนะในระยะเวลาที่นานกว่านี้เนี่ยมันการเปลี่ยนแปลงเป็นไงในที่พบในหนูเนี่ยใช้เพียง4เดือนครับวันละชั่วโมงเดียวอาทิตย์ละ5วันครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ที่พบว่าเซลล์ตายในคนเนี่ยเซลล์หลอดเลือดเล็กตายเนี่ยสูบเพียง10ครั้งนะฮะคนปกติสูบเพียง10ครั้งก็พบการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วนั้นเราก็คิดว่าไอ้ร่างกายมันก็ซ่อมตลอดเวลานะใช่มันซ่อมนะแต่ว่ามันเราไม่น่าที่จะเอาร่างกายเราไปทดลองกับสิ่งเหล่านี้นะครับนี่ก็ครับมีงานที่เป็นของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์อังกฤษเขาบอกว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีข้อดีคือช่วยให้คนเลิกบุหรี่แบบเดิมตกลงเรื่องนี้มันเป็นประเด็นได้ไหมว่าเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าดีกว่าไปสูบบุหรี่แบบเดิมสูบบุหรี่ไฟฟ้าน่าจะปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบเดิมครับอันนี้อาจจะจริงนะครับแต่ว่าปัญหาที่บอกถ้าหากว่าคนสูบบุหรี่ทุกคนเปลี่ยนไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วจบแค่นี้นะมันเป็นเรื่องดีเลยนะครับมันน่าจะอันตรายน้อยกว่าหน่อยแต่ปัญหาคืออย่างที่บอกมันกระทบไปถึงเด็กที่ยังไม่ได้ติดบุหรี่แล้วกลายมาเป็นคนสูบบุหรี่ครับนะในอเมริกานะผู้ใหญ่ที่เปลี่ยนไปสูบบุหรี่ไฟฟ้านะฮะ80กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 90% กลายเป็นคนสูบทั้ง2อย่างนะฮะมีเพียง 10% ที่ไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวนะฮะแล้วที่ว่าช่วยให้คนเลิกเนี่ยนะครับหลักฐานไม่มีนะฮะไอ้คนที่เปลี่ยนไปสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับคนที่ไม่เปลี่ยนไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกับกลายเป็นว่าไอ้คนที่ไม่ได้เปลี่ยนไปเนี่ยแล้วเลิกได้มากกว่าไอ้คนสูบบุหรี่ไฟฟ้าครับเขาคิดว่ามันเกิดการความเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจผิดอ่ะ false secure ว่ามันปลอดภัยกว่าจะไม่ต้องเลิกก็ได้ครับครับคุณหมอครับขอบคุณมากนะครับครับยินดีครับคุณครับสวัสดีครับครับนั่นเป็นเสียงของศาสตราจารย์ในแพทย์ประกิตเวทีสาธารณสุขนะครับเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ให้ภาพชัดเจนและคราวนี้เป็นงานวิจัยนะครับหลายท่านไม่ทราบว่านี่เป็นงานวิจัยสำคัญเพราะเป็นงานวิจัยที่คนทำเนี่ยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ซูนี่เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับนำของอเมริกาที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องในด้าน cancer research เพราะฉะนั้นอันนี้มีงานวิชาการรองรับไม่ใช่เรื่องของการพูดไปเองว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายและสัญญาณของนักวิชาการเริ่มขยับประเด็นนี้แล้วนี่เป็นประเด็นที่มีนัยยะสำคัญเป็นข้อค้นพบใหม่ที่ใครสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่อย่าคิดว่าปลอดภัย 100% ไม่จริงอีกต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันเรื่องบัตรทองนะครับเรื่องบัตรทอง30บาทเป็นเรื่องใหญ่จริงๆวันนี้รายการของรัฐบาลมีการจัดเรื่องนี้ด้วยมีหมอพลเดชออกมาพูดมีฝั่งภาคประชาชนออกมาพูดด้วยเดี๋ยวจะคุยกันว่าเรื่องการทำเรื่องบัตรทองตอนนี้เนี่ยประเด็นอะไรบ้างที่มันน่าจะคุยกันและประเด็นอะไรบ้างที่เหมือนกับจะลืมกันไปคุยกันช่วงหน้าครับบัตรทองประกันสุขภาพทั่วหน้าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นนโยบายสาธารณะไม่กี่อย่างในประเทศนี้ที่ต้องถือว่ามาจากความต้องการของประชาชนจริงๆประชาชนไปลงคะแนนเลือกรัฐบาลในอดีตเรื่องนโยบายดังกล่าวและนโยบายนี้ถูกตอบรับถูกขานรับโดยรัฐบาลชุดต่างๆต่อเนื่องเป็นเวลานั้นนะวันนี้มีเวลาของการขยับที่จะแก้ไขกฎหมายบัตรทองอยู่ในขั้นของการทำประชาพิจารณ์นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันเยอะว่าตกลงจะแก้ยังไงเดินหน้าประเทศไทยวันนี้ก็ต้องชื่นชมรัฐบาลนะครับมีการจัดรายการเรื่องนี้ด้วยพูดถึงการแก้ไขพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีคุณหมอพลเดชปิ่นประทีปกับคุณสุรัตตีมักคาเป็นตัวแทนภาคประชาชนมาคุยเปิดพื้นที่ให้ทั้งฝั่งสองฝ่ายได้คุยกันตอนนี้ประเด็นเรื่องของบัตรทองต้องคุยกันให้ชัดว่าสาระสำคัญคืออย่างไรในส่วนของเรื่องที่เป็นประเด็นเวลานี้หลักใหญ่ใจความเป็นเรื่องของการแก้กฎหมายเป็นเรื่องของการแก้กฎหมายที่พูดแบบนี้ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนคณะกรรมการเปลี่ยนคณะกรรมการยังไงเดี๋ยวลองดูตัวอย่างจะได้รู้ว่าทำไมตอนนี้มันมีคำวิพากษ์วิจารณ์แล้วเรื่องการเปลี่ยนคณะกรรมการเปลี่ยนที่มาของคณะกรรมการมันไปเชื่อมโยงมันไปสร้างปัญหาหรือมันตอบโจทย์เรื่องของการแก้ปัญหาบัตรทองยังไงบ้างเรื่องของคณะกรรมการเป็นอย่างนี้นะครับว่าในกฎหมายเดิมเนี่ยคณะกรรมการก็จะมีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับมีประธานเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขมีรองประธานมีตัวแทนที่เป็นปลัดต่างๆเนี่ยประมาณ5คนมีตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น4คนมีภาคประชาชน5คนเฉพาะส่วนนี้เนี่ยไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักยกเว้นการลดตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก4คนเหลือเพียง3คน
นะครับส่วนข้าราชการก็ยังได้รับการปรับฐานะไปเป็นรองประธานเพราะราชการในระดับประธานรองประธานเป็นปลัดแล้วก็มีตัวแทนของท้องถิ่นหายไปแต่ส่วนที่สำคัญที่เป็นประเด็นเถียงกันคือเรื่องถัดจากนี้ไปนะครับคือเรื่องของผู้ทรงคุณวุฒิคือเรื่องของตัวแทนแพทย์กลุ่มต่างๆที่จะถูกดึงเข้ามามีการแก้ไขกฎหมายแบบที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยกฎหมายเดิมมีสภาวิชามีกลุ่มวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์5กลุ่มจะได้เข้ามา5คนมาจากแพทยสภามาจากกลุ่มพยาบาลมาจากกลุ่มเภสัชมาจากกลุ่มหมอฟันมาจากกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนในกฎหมายใหม่มีการแก้เพิ่มตัวแทนคนเหล่านี้เป็น6คนเพิ่มขึ้นมาอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขอื่นๆเพราะฉะนั้นตัวแทนราชการเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกประเด็นนึงที่มีการเพิ่มขึ้นมาซึ่งแต่เดิมกฎหมายไม่มีคือการเพิ่มตัวแทนของหน่วยบริการหน่วยบริการคือเพิ่มตัวแทนของพูดง่ายๆคือของโรงพยาบาลกฎหมายใหม่ที่กำลังแก้กันมีการเพิ่มตัวแทนของโรงพยาบาลเข้ามา7กลุ่มมีโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลตำบลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลทหารโรงพยาบาลเอกชนต่างๆนานาเพราะตัวแทนราชการเข้ามาเยอะเข้ามาในชื่อต่างๆกันแต่ทั้งหมดคือข้าราชการเหมือนกันกระทรวงสาธารณสุขคุมโรงพยาบาลศูนย์คุมโรงพยาบาลชุมชนคุมโรงพยาบาลตำบลเห็นชิดทางชัดเจนว่าการแก้กฎหมายใหม่ทำให้กระทรวงมีอำนาจในการควบคุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจสูงสุดในการบริหารบัตรทองมากขึ้นนี่จึงเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันคำถามที่สังคมจะต้องตั้งคำถามและช่วยกันคิดกับรัฐบาลก็คือว่าการแก้ไขกฎหมายโดยเอาฝั่งราชการเข้ามาเพิ่มเอาฝั่งโรงพยาบาลมาเพิ่มเป็นการตอบโจทย์ที่เป็นปัญหาของโครงการบัตรทองที่ประชาชนรู้สึกหรือเปล่าคำถามว่าประชาชนรู้สึกว่าบัตรทองมีปัญหาอะไรหากไล่ไปดูข้อมูลผมคิดว่าประชาชนรู้สึกคนละเรื่องกับสิ่งที่ฝั่งซึ่งอยากแก้กฎหมายต้องการฝั่งที่อยากจะแก้กฎหมายอยากจะให้ข้าราชการเข้ามามีส่วนคุมบัตรทองมากขึ้นโรงพยาบาลเข้ามามากขึ้นโรงพยาบาลของทหารโรงพยาบาลตำรวจเข้ามาเป็นกรรมการบัตรทองมากขึ้นแต่ประเด็นที่ประชาชนรู้สึกไม่ใช่เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องการไม่มีข้าราชการมาเป็นคนบริหารบัตรทองแต่คือเรื่องงบประมาณบัตรทองว่าทำไมมันน้อยเหลือเกินเพราะประชาชนเขาเชื่อแบบนี้ว่าเมื่องบประมาณน้อยโอกาสที่ประชาชนจะได้สวัสดิการบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคที่ดีมันก็น้อยด้วยแล้วผมไปไล่ดูสถิติอันนี้เป็นตัวเลขของ TDRI สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยเขาให้ภาพไว้อย่างชัดเจนเลยว่าจากปี2546จนถึงปี2557งบประมาณในการทำเรื่องสวัสดิการประชาชนเม็ดเงินที่ให้กับประชาชนแต่ละกลุ่มมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่ได้เม็ดเงินมากที่สุดคือแท่งสูงสุดข้างบนคือกลุ่มข้าราชการข้าราชการได้งบในการดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพในการรักษาพยาบาลต่อปีนะตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 14,000 บาทแล้วขณะที่กลุ่มซึ่งได้เงินในการดูแลต่อหัวต่ำสุดเนี่ยคือประชาชนในกลุ่ม30บาทรักษาทุกโรคณเวลานี้ได้อยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทใกล้ๆกับกลุ่มที่เสียเงินประกันสังคมจ่ายเงินทุกเดือนเพื่อทำกองทุนประกันสังคมเพราะฉะนั้นมันเกิดคำถามขึ้นมาในหมู่ประชาชนว่าทำไมประชาชนซึ่งเสียภาษีประชาชนซึ่งเสียเงินของตัวเองทุกเดือนจากการทำงานเพื่อเป็นกองทุนประกันสังคมกับได้สวัสดิการเพียงแค่ 3,000 บาทต่อคนต่อปีขณะที่ข้าราชการซึ่งไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยเพียงเพราะว่าเขาเป็นข้าราชการเขาได้สวัสดิการ 14,000 บาทต่อปีมากกว่าประชาชนซึ่งเสียภาษีดูแลตัวเองถึง 4 เท่าตรงนี้ต่างหากคือประเด็นที่ประชาชนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะประชาชนเชื่อว่าหากงบประมาณเพิ่มขึ้นการดูแลสวัสดิการกับประชาชนก็จะดีขึ้นต้องยอมรับก่อนว่าที่ผ่านมางบบัตรทองงบการรักษาพยาบาลต่อหัวถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ในปัญหาการจัดสรรงบประมาณเรื่องที่เป็นปัญหาเมื่อกี้เป็นเรื่องของภาพใหญ่ว่างบต่อหัวของประชาชนต่ำกว่าข้าราชการถึงเกือบ4เท่าขณะที่ประชาชนเสียภาษีเองส่วนข้าราชการไม่ต้องเสียภาษีอะไรแต่กลับได้เงินสูงกว่ามากมายมหาศาลอีกประเด็นที่เป็นปัญหาคืองบต่อหัวในการดูแลประชาชนแม้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ตามแต่หากย้อนดูไปในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาการเพิ่มขึ้นมันเป็นการเพิ่มขึ้นแบบที่กลุ่มหมอเขาเรียกว่าเพิ่มขึ้นแบบบัตรทองขาลงตัวเลขปี2558นะครับงบประมาณในการดูแลประชาชนต่อหัวอยู่ที่ 2,895 บาทเพิ่มขึ้น0บาทหรือไม่เพิ่มขึ้นเลยจากปี2557ปี2559ตัวเลขของงบประมาณในการดูแลประชาชนต่อหัวในเรื่องบัตรทองขยับจาก 2,895 เป็น 3,028เพิ่มขึ้น133บาทหรือ134บาทก็ได้เพิ่มขึ้น 4.6% ดูดีขึ้นมาแต่อย่าลืมว่าในปี58ไม่มีการเพิ่มแปลว่าเอา58กับ59รวมกัน2ปีเพิ่มให้ประชาชน 2.3% ถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับปี2560งบประมาณดูแลประชาชนต่อหัวขยับมาเป็น 3,109 บาท
พิ่มขึ้นประมาณ81บาทเพิ่มขึ้น 2.6% ปี2561ประมาณการไว้ว่าน่าจะอยู่ที่ 3,197 บาทเพิ่มขึ้นประมาณ 87.50 สตางค์หรือ 2.8% เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมดูให้ดีจาก 58 จนถึง 61 งบประมาณต่อหัวของประชาชนเพิ่มขึ้นแค่ปีละ 2.3% โดยเฉลี่ยเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มที่ต่ำเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของงบประมาณประเทศในด้านอื่นๆที่ไล่กันไปไล่กันมามีสัดส่วนในการเพิ่มค่อนข้างสูงกว่าการเพิ่มของงบประมาณด้านบัตรทองอย่างเห็นได้ชัดเทียบกับงบประมาณของประเทศไทยโดยรวมเทียบกับงบบัตรทองเองนะครับพบแบบนี้ว่าในช่วงปี2557จนถึง2560เนี่ยงบประมาณของประเทศไทยในช่วง4ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นประมาณ 200,000 ล้านนะครับงบประมาณของบางกระทรวงเพิ่มขึ้นในช่วง4ปี 16% ขณะที่งบบัตรทองในช่วง4ปีเพิ่มขึ้นแค่ 8,000 ล้านกว่าๆหรือว่าเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 7.45%งบประมาณบัตรทอง4ปีเพิ่มขึ้น 7.45% แปลว่าโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นปีหนึ่งไม่ถึง 2% นี่คือมุมมองที่มีความแตกต่างกันระหว่างประชาชนกับคนจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะมองบัตรทองคนจำนวนหนึ่งในแพทย์บางท่านหมอบางคนที่สอนอยู่คณะแพทยศาสตร์จุฬามีมุมมองว่าบัตรทองมีปัญหาบัตรทองทำคนไทยตายเยอะบัตรทองทำให้คนไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยมาหาหมอเพราะอยากได้ยาฟรีแต่สำหรับประชาชนแล้วสิ่งที่ประชาชนรู้สึกไม่ใช่เรื่องแบบนี้สิ่งที่ประชาชนรู้สึกคือเมื่อไหร่ที่งบประมาณในการดูแลประชาชนต่อหัวจากที่ณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทน้อยกว่าข้าราชการเกือบ4เท่ามันจะค่อยๆขยับไปเท่าข้าราชการทำไมประชาชนซึ่งเป็นคนเสียภาษีกลับได้สวัสดิการต่ำกว่าราชการซึ่งได้งบประมาณจากภาษีประชาชนนี่คือมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างประชาชนซึ่งอยากเห็นนโยบายนี้ได้รับการปรับปรุงรัฐบาลก็อยากเห็นนโยบายนี้ได้รับการปรับปรุงทุกคนอยากเห็นนโยบายนี้ได้รับการปรับปรุงไม่มีใครกล้าพูดตรงๆว่าอยากล้มบัตรทองเพราะฉะนั้นประเด็นที่เป็นสาระสำคัญคือในการแก้ณเวลานี้ทำอย่างไรการแก้จะตอบโจทย์ที่เป็นปรัชญาพื้นฐานของบัตรทองของโครงการ10 บาท 30 บาทซึ่งมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือประชาชนเข้าถึงการสาธารณสุขได้กว้างขวางขึ้นเรื่องที่2คือเมื่อประชาชนเข้าสู่บริการสาธารณสุขเข้าสู่บริการทางการแพทย์แล้วประชาชนได้บริการคุณภาพสูงขึ้นมีปัญหาเรื่องงบประมาณมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงแต่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องข้าราชการมามีตำแหน่งในกรรมการบริหารบัตรทองน้อยเกินไปนั่นไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนสนใจว่าข้าราชการบริหารบัตรน้อยเกินไปแต่คือเรื่องงบประมาณว่ามันน้อยเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกันอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของการเลือกตั้งอังกฤษเปิดหีบเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวจะคุยกับคุณสมชัยสุวรรณบรรณอดีตผู้อำนวยการไทย PBS อดีตบก. BBC ภาคภาษาไทยและอดีตบก. BBC ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุยกันช่วงหน้าครับเรื่องนโยบายของประเทศที่พวกเขาอยากเห็นเดี๋ยวเราจะคุยกับอาจารย์สมชัยสุวรรณบรรณท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการไทย PBS ท่านอยู่ที่อังกฤษนานมากตอนนี้ท่านก็อยู่ที่อังกฤษแล้วอาจารย์สมชัยจะคุยให้เราฟังว่าณเวลานี้บรรยากาศที่อังกฤษเปิดหีบแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงแนวโน้มผลการเลือกตั้งจะเป็นยังไงสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินครับตอนนี้ที่อังกฤษเป็นยังไงบ้างครับครับมันก็เหมือนวันเลือกตั้งที่เมืองไทยครับเพราะพอวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยสื่อมวลชนจะไม่สามารถที่จะรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องประเด็นการเมืองเพราะว่าจะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบของการแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่ออกมาก็คือบรรดาหัวหน้าพรรคบรรดาผู้นำหรือว่านักการเมืองดังๆเนี่ยไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับครับแล้วตอนนี้เขาประเมินว่าผลมันน่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับคือตอนนี้โพออกมาก็ค่อนข้างสับสนนะครับโพหลังสุดนี่ชี้ไปในทางว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลอาจจะชนะได้คะแนนมากแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคะแนนเสียงของพรรคคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยลดน้อยถอยลงเนื่องจากการต่อสู้แข่งขันทางด้านจะชูนโยบายซึ่งทางฝ่ายเลเบอร์ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยชูนโยบายออกไปทางแนวสังคมนิยมหรือประชานิยมคือจัดสวัสดิการให้ประชาชนคนจนมากขึ้นส่วนพรรคคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยก็จะไปพูดเน้นถึงเรื่องความเป็นผู้นำของตัวหัวหน้าพรรคแล้วก็การที่จะต้องไปเจรจาเพื่อที่จะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปเนี่ยจะต้องมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นทำนองนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคอนเซอร์เวทีฟที่ชูบุคลิกตัวบุคคลส่วนทางฝ่ายพรรคเลเบอร์ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็จะชูเรื่องนโยบายที่เขาขายเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการนะครับรวมถึงเรื่องประเด็นเรื่อง
ที่กำลังเป็นเรื่องใหญ่ในเมืองไทยก็คือเรื่องของการประกันสุขภาพทั่วหน้าที่พรรคเลเบอร์เนี่ยบอกว่าจะทุ่มเงินงบประมาณเข้าไปเพิ่มเติมอีกเพื่อที่จะทำให้NHS หรือว่าสวัสดิการดูแลคนป่วยในอังกฤษเนี่ยครับจะรับการดูแลอย่างทั่วถึงเพราะในระยะหลังๆนี้โรงพยาบาลหมอก็ออกมาร้องอยู่ว่างบประมาณไม่พอใช้ครับครับแสดงว่าณเวลานี้ประเด็นที่จะทำให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งชนะอยู่ที่ว่าคนชั้นล่างและคนส่วนใหญ่มาเลือกตามนโยบายสวัสดิการต่างๆหรือเปล่าผมคิดว่าทางฝ่ายเลเบอร์นี่เขาตั้งความหวังว่าการขายนโยบายเพื่อดูแลคนยากคนจนของเขาเนี่ยจะสามารถขายได้แล้วก็ประเด็นที่เขาพยายามที่จะดูแลคนหนุ่มสาวแล้วไปกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวนี่ออกมาใช้สิทธิ์กันเพราะว่าที่ผ่านมาในการลงประชามติจะอยู่หรือถอนตัวจากสหภาพยุโรปนั้นปรากฏว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยนอนหลับทับสิทธิ์ก็เลยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งชนะเขาก็เลยพยายามที่จะปลุกเร้ากลุ่มที่เป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยให้ลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์ซึ่งถ้าหากว่าคนหนุ่มสาวขึ้นมาใช้สิทธิ์ได้มากจริงก็จะสามารถทำให้ทางพรรคเลเบอร์ได้คะแนนนิยมและได้ที่นั่งมากขึ้นในสภาส่วนพรรคคอนเซอร์วัติฟอาจจะได้คะแนนที่น้อยลงไปซึ่งหมายความว่าถ้าหากว่าเกิดปัญหาไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งได้เสียงข้างมากเด็ดขาดก็จะกลับเข้าไปสู่ก่อนคือสมัยที่เดวิดแคมเมรอนรวมตัวกับพรรคลิเบอรัลเดโมแครตตั้งรัฐบาลผสมอันนี้ก็คงเป็นประเด็นใหญ่ถ้าหากว่าพรรคคอนเซอร์วัติฟคือเทเรซาเมย์แพ้เลือกตั้งเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องพิจารณาตัวเองด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องภายในของพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่คนอังกฤษกำลังเฝ้าติดตามดูว่าเหตุการณ์เนี่ยหลังปิดหีบคือประมาณ4 ทุ่มวันนี้ปิดหีบปังเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองอังกฤษเพราะว่าอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญด้วยเพราะว่าการเจรจาต่อรองเพื่อที่จะออกจากสหภาพยุโรปถ้าหากว่าให้พรรคคอนเซอร์วัติฟเป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะเจรจาลักษณะเจรจาแบบสุดซอยคือแบบเขาเรียกว่าฮาร์ดเบรกซิตส่วนพรรคเลเบอร์นี่จะเจรจาแบบถนอมน้ำใจกันเพื่อที่จะสามารถที่จะยังอยู่ยังมีสิทธิพิเศษบางส่วนยังอยู่ในสหภาพยุโรปอันนี้อาจจะช่วยดึงกลุ่มคนที่เคยอยู่ที่ต้องการที่เคยลงคะแนนเสียงว่าให้อยู่เนี่ยมาลงคะแนนเสียงให้แล้วก็กลุ่มคนที่เคยบอกว่าจะขอถอนตัวเนี่ยเห็นว่าจะอาจจะเกิดภัยทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเปลี่ยนใจมาสนับสนุนพรรคเลเบอร์ครับครับอาจารย์ครับก่อนหน้านี้เทเรซาเมย์ออกมาพูดว่าจะแก้ปัญหาการก่อการร้ายแบบไม่สนใจเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนการออกมารณรงค์หาเสียงว่าจะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คะแนนเสียไปหรือคะแนนจะได้มากขึ้นครับถ้าให้อาจารย์ลองประเมินคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาแค่ช่วงประมาณ24ชั่วโมงสุดท้ายที่เทเรซาเมย์มาพูดบอกว่าจะแก้ไขกฎหมายสิทธิมนุษยชนหากว่าเป็นเงื่อนไขหรือเป็นอุปสรรคในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายอันนี้กระแสก็ส่งขึ้นมาทันทีเพราะว่าทางฝ่ายอีกกลุ่มนึงบอกว่าการที่มีกฎหมายสิทธิมนุษยชนอยู่เนี่ยเป็นวิธีการปกป้องคุ้มครองผู้เป็นการปกป้องคุ้มครองรักษาความปลอดภัยของประเทศได้ดีกว่าที่ไม่มีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานของสิทธิมนุษยชนที่ไปอยู่ในกฎบัตรของEU หรือกฎบัตรสากลเนี่ยนะครับของสหประชาชาติเนี่ยเป็นแนวคิดที่มาจากอังกฤษเองที่ไปผลักดันให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทั้งฝ่ายนักวิชาการสื่อมวลชนหลายคนที่อยู่ซีกทางซ้ายเนี่ยก็ลุกขึ้นมาตั้งคำถามเกี่ยวกับการคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้มันจะดีจริงหรือถ้าหากว่าแก้ไขไปแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เลวร้ายมากขึ้นมีการใช้ความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่ากลุ่มที่สามารถที่จะอยู่กลางๆเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนใจมาเข้าฝ่ายที่ไม่ต้องการใช้ความรุนแรงเนี่ยจะไปเข้าฝ่ายความรุนแรงมากขึ้นนะครับถามคำถามสุดท้ายสั้นๆครับอาจารย์ดูแล้วคนรุ่นใหม่จะออกไปเลือกตั้งเยอะไหมครับคราวนี้คือตอนนี้ยังมองคือในขณะนี้เท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยมันไม่ค่อยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งหรือว่าการประเด็นการเมืองทั้งออกทางสื่อเลยเพราะว่าตามกฎหมายก็คือว่าไม่สามารถที่จะรายงานว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าต้องรอตอน4 ทุ่ม 1 นาทีของประเทศอังกฤษนี้คือประมาณสัก4 ทุ่มก็ประมาณ4 ทุ่มทันทีที่ปิดหีบปั๊บเนี่ยสื่อมวลชนทั้งหลายก็จะขึ้นตัว exit poll ขึ้นมาทันทีว่าการทำ exit poll เนี่ยผลออกมาเป็นยังไงแต่ก็อย่าเชื่อ exit poll ทีเดียวเพราะครั้งที่แล้วก็พลาดมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งแต่มันก็เป็นตัวที่แนวโน้มนะฮะว่ามันจะเป็นในรูปใดซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าการเมืองอังกฤษเนี่ยกลับมาสู่ระบบ2 พรรคอย่างเดิมแล้วซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเลยเป็น3 พรรคครับครับอาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับวันนี้เวลาค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าเป็นมุมมองที่มีประโยชน์มากเดี๋ยวต้องหาโอกาสคุยกันต่อนะครับ
ครับขอบคุณครับนั่นคือเสียงของอาจารย์สมชัยสุวรรณบรรณนะครับอดีตผู้อำนวยการไทย PBS อดีตบก. BBC ภาคภาษาไทยอดีตบก.ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ภาพชัดเจนว่าการเลือกตั้งอังกฤษคนอังกฤษโชคดีกำลังได้เลือกอนาคตของประเทศเลือกผู้นำเลือกนโยบายเดี๋ยวคงมาคุยกันต่อวันพรุ่งนี้ว่าผลการเลือกตั้งอังกฤษเป็นยังไงสะท้อนทิศทางอังกฤษเป็นยังไงพบกับโอวิวได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเวลา 1:00 นตรง Voice TV แล้วก็Facebook Live พร้อมกันวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทางเพจ Voice TV 21ครับสวัสดีครับ